ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Boxer Racing on Tour นะคะซึ่งวันนี้ค่ะอ้อมพาคุณผู้ชมนะมาอยู่กันที่สนามบางกอกแร็คอเวนิวคลอง5ค่ะอยู่กันภายในงาน 3K VTech War นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะอ้อมพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันภายในงานที่มีคอนเซปต์ว่าอย่ากลัวใคร VTech ไทยไม่ธรรมดาค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้ค่ะเขารวมตัวเอาเหล่าสาวกคนที่ชื่นชอบในรถ Honda นะคะแล้วก็เครื่องยนต์ VTech นั่นเองนะคะเขาบอกว่าเมื่อ Tech เปิดนะคะโลกก็เปลี่ยนเราจะเป็นยังไงมันจะมันขนาดไหนนะคะและแต่ละคู่การแข่งขันจะดุเดือดขนาดไหนต้องขอกระซิบบอกไว้เลยนะคะว่ามีคู่หนึ่งเป็นคู่หยุดโลกค่ะระหว่างเบิร์ดหลัก5กับพิตตี้ GT กาลาดค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามเอาไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับผู้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพี่เขาก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ฟิลแนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมฟิล Boxer Racing นะครับเป็นผู้บริหารบริษัท Racing วงจำกัดนะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์ boxerracing.com ครับต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นที่เราจะมาจัดงานนี้เพื่ออะไรคะก็สำหรับงานนี้นะครับก็จัดขึ้นมาเป็นปีที่5แล้วครับก็เป็นงานแข่งแดร็กของชาว Honda นะครับเป็นอีกหนึ่งงานที่รวบรวมคนรักรถ Honda ะนะครับมาในงานนี้นะครับโดยจุดประสงค์หลักก็คือการแข่งขันนะครับในรูปแบบ Quarter Mile เพื่อจัดอันดับประจำประเทศไทยนะครับว่ารถคันไหนแรงที่สุดของเมืองไทยนะครับเป็นในแต่ละรุ่นเลยมีทุกบล็อกเครื่องเลยค่ะของ Honda ของ VTech นี่มากันแบบจัดเต็มเลยใช่ครับขุมพลัง VTech ก็คู่กับรถ Honda อยู่แล้วนะครับเราก็เลยใช้ชื่องานว่า VTech War ครับผมแล้วคอนเซ็ปต์ของงานนี้คืออะไรคะคอนเซ็ปต์ของงานนี้ก็อย่างที่บอกไปครับรถแข่งที่เป็นที่สุดของ Honda จะมาอยู่ในงานนี้นะครับเป็นงานจัดอันดับประจำปีที่มีเงินรางวัลนะครับมีกติกาที่เท่าเทียมนะครับแล้วก็มีมาตรฐานในการจัดงานนะครับเพื่อให้นักแข่งรู้สึกเสมอภาคแล้วก็มีความสุขที่ได้มาร่วมงานกับเราครับผมจากปีที่แล้วมาสู่ปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะก็ในปีนี้แหละครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาก็เราจัดเงินรางวัลนะครับมาให้นักแข่งนะครับปีนี้ 200,000 ประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับรวมๆมาสปอนเซอร์ก็เห็นความสำคัญของกลุ่มคนที่ใช้รถ Honda ในประเทศไทยแล้วก็ร่วมๆสนับสนุนกันมาก็ปีนี้มีเงินรางวัลในรุ่นแข่งขันประมาณ 200,000 กว่าบาทเลยครับความพิเศษที่มากกว่าปีที่แล้วนี่ก็คือนอกจากเงินรางวัล 200,000 แล้วมีอะไรที่ท้าทายกว่าเดิมไหมคะท้าทายกว่าเดิมครับมันก็จะมีไฮไลท์นะครับในงานของเรานะครับวันนี้ในงานนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นการแข่งขันคู่พิเศษนะครับระหว่างรถ Honda นะครับที่1ของ Honda เมืองไทยตอนนี้นะครับ Pitty GT Galad นะครับจะเจอกับหัวแถววงการดีเซลเมืองไทยเบิร์ดหลัก5อ้อมสงสัยตรงนี้ค่ะพี่ฟิวว่าระหว่างรถกระบะกับรถ Honda เนี่ยมันจะมาเจอกันแล้วมันจะมาเป็นยังไงก็เราจัดหาคู่แข่งขันนะครับที่สูสีเราใช้รถดีเซลของคุณเบิร์ดหลัก5เนี่ยเป็น Isuzu D-Max รุ่น F5 Pro นะครับพิกัดเวลาอยู่ประมาณ9ปลายๆ10ต้นๆนะครับแล้วก็ทางของพิตตี้เนี่ยก็จะเป็นHonda Civic EG ของ Monza นะครับทำที่ GT Galad แล้วพิกัดอยู่ที่9 กว่าถึง10ต้นๆเหมือนกันสูสีมากสูสีมากครับแล้วก็ขุมพลัง VTEC จะมาเจอกับขวัญใจมหาชนอย่างเครื่องยนต์ดีเซลมันเป็นอะไรที่คนไทยรอชมแน่นอนให้ฝากทิ้งท้ายกันก่อนดีกว่าว่าถ้าจะติดตามของงานของเราไม่ว่าจะเป็นสนามนี้หรือสนามหน้าหรือว่างานต่อๆไปก็ติดตามในช่องทางติดตามของ boxerracing.com นะครับก็คือช่องทางหลัก www.boxerracing.com ที่ทุกคนก็คงพอรู้จักนะครับเว็บของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ Facebook นะครับ Boxer Racing Fanpage นะครับแล้วก็ YouTube Channel Boxer Racing Channel ครับผมโอเคค่ะยังไงวันนี้นะเราก็รู้ถึงจุดประสงค์ของงานนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ความสนุกสนานของงานนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศยังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่ฟิวมากๆค่ะขอบคุณค่ะWe'll be right back.
แบตเตอรี่นะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของงานงานนี้ขึ้นค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักเลยค่ะครับก็ธีรชัยสายทานะครับจากฝ่ายการตลาดบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดนะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ 3K ครับผมต้องถามก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ 3K แบตเตอรี่เอาอะไรมาโชว์กันบ้างคะจริงๆแล้วครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่นะครับก็เรายังมีรถนะครับจากงาน2งานนะครับก็คือรถจากงานโตโย 3K นะครับRacing Car Thailand นะครับซึ่งจะเป็นรถ Isuzu นะครับก็คือจะอยู่ในรุ่น Isuzu One Make Race นะครับที่เราสนับสนุนมาเป็นปีที่8นะครับแล้วก็ชนะมา2ปีแล้วนะครับก็คือคันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีคันนึงนะครับที่เป็น Hilux Revo นะครับก็เป็นอีกคันหนึ่งเหมือนกันที่ขึ้นโพเดียมกันในงานหลายงานด้วยนะครับอยากจะทราบว่าทำไม 3K แบตเตอรี่ถึงมาให้ความสนใจกับรายการการแข่งขันรถค่ะจริงๆแล้วเรามองว่าการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเรานะครับก็การแข่งขันแรงนะครับก็เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันที่ได้รับความนิยมไปอย่างมากนะครับแล้วก็คนไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมแข่งเองหรือว่าทีมช่างนะครับหรือว่าจูเนอร์เองก็ตามแต่นะครับในการแข่งขันแรงนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของทวีปเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเรามองว่าการจัดอันดับของคนใช้ Honda นะครับโดยเฉพาะการแข่งขัน VTEC World ในครั้งนี้นะครับซึ่งจะเป็นการจัดอันดับVTEC ที่เร็วที่สุดในเมืองไทยนะครับเรามองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทาง 3K นะครับได้เข้ามาร่วมสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของเรานะครับได้เป็นที่รู้จักในระดับสากลครับค่ะอย่างนั้นให้ฝากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราเลยดีกว่าค่ะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านยังไม่รู้ได้ครับก็ 3K แบตเตอรี่ของเรานะครับก็เอาผลิตภัณฑ์นะครับมาโชว์นะครับแล้วก็ขอฝากแบตเตอรี่ 3K นะครับก็ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ของคนไทย 100% นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตน้ํานะครับแบตกึ่งแห้งกึ่งน้ํานะครับแล้วก็แบตแห้งนะครับก็สามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ได้ทุกคนแน่นอนครับค่ะยังไงวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับบูธของ 3K แบตเตอรี่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขอขอบคุณพี่มากๆเลยขอบคุณค่ะอีกบูธนึงนะคะที่มาออกบูธกิจกรรมในงานนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราทำความรู้จักกับพี่เขากันก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะครับก็ชื่อพงศธรนะครับคือเป็นตัวแทนเรียกว่าเป็นตัวแทนของเลนโซ่ดีกว่านะครับฝ่ายการตลาดครับผมวันนี้นะคะเลนโซ่นำอะไรมาโชว์กันบ้างสินค้าหลักเลยของเราเลยนะครับก็จะเป็นล้อแม็กอยู่แล้วแน่นอนจะมีรองรับของทุกรถอยู่แล้วแต่ในวันนี้อีกผลิตภัณฑ์นึงก็คือยางของ Raiden by Lenso นะครับวันนี้เราก็เปิดรุ่นการแข่งขันด้วยมีในรุ่นของล้อ Lenso นะครับใส่รุ่นไหนก็ได้ค่ะอีกรุ่นนึงก็คือเป็นยาง Raiden Viper ที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ย Lenso จะผลิตมาแต่แม็กพอแม็กแล้วมันก็ต้องพ่วงกับยางด้วยใช่ครับเป็นของคู่กันแน่นอนค่ะว่าวันนี้Lenso นำอะไรมาโชว์ที่เป็นตัวเด่นๆเลยดีกว่าลองแนะนำเป็นยาง Raiden Viper RD71 นี่แล้วกันครับเป็นยางนะคะตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะตัวนี้เป็นยางกึ่งซ้อมนะครับด้วยมาด้วยเทรดแวร์180คือหนึบแน่นอนแหละวันนี้เราจัดรุ่นก็คือเป็นรุ่น L series หรือในพวกตระกูล Honda Jazz อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นตระกูล Honda รถเล็กๆใช่แล้วสมมติว่าถ้าเรารู้จักยางแล้วตอนนี้เห็นว่าเลนโซ่มีแม็กเยอะมากเลยแม็กตัวที่เขาเรียกว่าให้ความนิยมให้การยอมรับมีตัวไหนที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้างแนะนำตัวพิเศษตัวนี้เลยก็ได้ครับมันจะเป็นอยู่ในซีรีส์ตระกูล Venom นะครับก็คือเรียกว่า Full Forming คล้ายๆกับล้อฟอร์ที่เราเพื่อนๆทั่วไปอาจจะใช่ค่ะ Full Form ก็คือคล้ายๆกันน้ำหนักเบาแข็งแรงเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นอีกซีรีส์นึงที่เราเรียกว่าภูมิใจดีกว่าเพราะมันเบาและแข็งแรงเนี่ยครับค่ะเอาเป็นว่าหลายๆท่านนะคะก็คงจะอยากจะรู้ว่าแม็กมีลายอะไรบ้างแล้วก็ยางเนี่ยมีอะไรให้เลือกบ้างติดต่อได้ที่ไหนหรือว่าเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างคะก็เข้าดูได้นะครับที่ www.lensowell นะครับ .co.th นะครับแล้วก็ถ้าอยากดูยางก็คือเว็บ ridenthai.com นั่นเองครับค่ะหรือสอบถามไปที่ Facebook ก็ได้ครับง่ายๆ Facebook Lensowell นะครับอีกอันนึงก็คือ Ridenthai by Lenso ครับผมตอนนี้เนี่ยก็ถ้าอยากจะดูโปรโมชั่นหรือว่าอยากจะดูแม็กอะไรก็เข้าไปดูใน Facebook ได้เลยใช่หรือตัวแทนจำหน่ายครับของเรามีทั่วประเทศเลยทั้งล้อและยางโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็รู้จักกับล้อแม็กของ Lenso นะคะแล้วก็ยางของ Raiden มากขึ้นมากกว่าเดิมแล้วนะคะยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่มากๆเลยขอบคุณค่ะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวอ้อมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมบูธกิจกรรมที่ไหนต่อไปเนี่ยต้องอดใจรอชมสักครู่นะฮะแต่ตอนนี้ค่ะภายในสนามเนี่ยเรามีคู่แข่งขันที่เรียกว่าเดือดมากๆอีก2รุ่นนะฮะนั่นคือรุ่น Raiden Viper RD71 Best of L Series นะฮะและอีก1รุ่นค่ะนั่นคือ Lenso Best of B20 Street นั่นเองนะคะจะดุเดือดและเผ็ดมันขนาดไหนตามเอาไปชมกันเลยค่ะกิ๊บค่ะ NN1 ค่ะพาชา NN1 ค่ะอ่ะกุ๊บกิ๊บกับพาชาอยากจะรู้ว่า NN1 คืออะไรแนะนำหน่อยสิ NN1 นะคะเป็นไส้กรองน้ำมันเครื่องค่ะนะคะสามารถใส่กับรถได้หลายรถเลยไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ใส่ได้หมดเลยค่ะพาชาค่ะแล้วภายในงานนี้เราเอาอะไรมาโชว์กันบ้างคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมีในตัวไส้กรอง NN1 แล้วใช่ไหมคะเรายังมีในส่วนของนี่เลยใบปัดน้ำฝนของ NN1 ของเราค่ะต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นอีกด้วยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของโปรโมชั่นแล้วถามดีกว่าว่าโปรโมชั่นของงานนี้ NN1
จัดอะไรมาเป็นพิเศษบ้างค่ะสำหรับวันนี้คุณลูกค้านะคะที่ซื้อตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องของ A&N1 นะคะ1ชุดนะคะรับไปเลยทันทีนี่ค่ะนี่ค่ะตัวหลอดไฟนะคะ LED ของ Osram นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าค่าความสว่างนะคะอยู่ที่ 6,000K เลยทีเดียวเรียกได้ว่าสว่างนะคะแล้วก็ส่องได้ไกลอีกด้วยหรือว่าจะเลือกเป็นเสื้อแบบนี้ก็ได้ค่ะเสื้อยืดสวยๆจาก NN1 ของเราเหมือนกันค่ะคือเลือกได้2ตัวว่าจะเอาเสื้อหรือว่าจะเอาไฟใช่แล้วค่ะว้าวเลิศเลอมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากโปรโมชั่นภายในงานถ้าคุณผู้ชมเขาดูแล้วมาไม่ทันอย่างนี้เราควรจะติดต่อที่ NN1 ไปได้ที่ไหนบ้างคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในเพจของ NN1 Leasing นั่นเองค่ะแน่นอนนะว่าโปรโมชั่นดีๆสามารถที่จะเข้าไปดูภายในเพจได้เลยค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องพิตตี้ทั้ง2สาวสวยจาก NN1 มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บูธของ Lupomax นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับชื่อธวัชใจสุขุมนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัท Lupomax Thailand นะฮะค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่า Lupomax คือผลิตภัณฑ์อะไรคะ Lupomax นะฮะคือผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นนะฮะสารหล่อลื่นมีทั้งน้ำมันเครื่องแล้วก็สารเคลือบเครื่องยนต์นะฮะครับน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยก็นำเข้ามาจากประเทศแคนาดาค่ะนะครับผมนำเข้ามาปีที่แล้วนะฮะเราก็เข้ามาแล้วก็เปิดตัวแล้วก็ทำการตลาดมาตลอดนะเพื่อให้ได้เป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็มาทางงานนี้ของบ็อกซ่าก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่เราเข้ามาเจาะตลาดเบนซินฮอนด้าอากาศนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำตลาดแล้วก็ปีนี้เราก็คาดว่าเราจะตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ได้แล้วอะไรเงี้ยปีที่แล้วก็ทำตลาดมาแล้วเรื่อยๆนะฮะปีนี้ก็น่าจะมีแบบตั้งเป้ายอดขายที่น่าพอใจค่ะครับผมถือว่าเป็นแฟนน้องใหม่ที่กำลังมีชื่อเสียงเลยตอนนี้ใช่ครับผมวันนี้นำอะไรมาโชว์ภายในงานบ้างคะวันนี้เอาน้ำมันเครื่องเบนซินมาครับผมเบนซินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้มีแต่รถเล่นนี่น้ำมันเครื่องเบนซินนะครับสั่งก็แท้ 100% ค่ะนะฮะผมวันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยค่ะโปรโมชั่นภายในงานมีอะไรกันบ้างครับผมวันนี้น้ำมันเบนซินนะฮะอันนี้แกลอน4ลิตรนะครับผมแกลอน4ลิตรนี่ราคาอยู่ที่ 2,100 บาทนะครับสำหรับงาน VTech Box จะให้เต็มที่เลยเหลือ 1,600 บาทว้าวลดไปตั้งเยอะใช่ครับผมอันนี้ยังไม่พอเรามีสารเคลือบเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จริงๆตัวนี้เป็นพระเอกของเราเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่950บาท950นะครับผมใช้ได้กับทั้งรถยนต์ทั้งเบนซินทั้งดีเซลนะครับผมถ้าคุณผู้ชมทางบ้านที่มาไม่ทันภายในงานนี้สามารถที่จะดูได้ที่ไหนว่าจะซื้อได้ยังไงแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษจะมีอะไรกันบ้างครับผมก็ติดต่อไปที่เพจของ Lupomax Thailand ครับนะครับผมในนั้นก็จะมีโปรโมชั่นจะมีสินค้าหลายอย่างผมแล้วก็โปรโมชั่นเราก็มีหลายอย่างนะครับติดตามได้ครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่มากมากเลยค่ะได้ครับได้ครับสวัสดีครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันในรุ่นของ VTEC Turbo Open Unlimited นะคะและอีกหนึ่งรุ่นนะคะ King of K Series ค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปนิดนึงครับ
ับสาวๆเอ้าทำอะไรกันเนี่ย2คนเนี่ยขึ้นมาขึ้นมามุดลงอะไรกันไปอยู่กันอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเอาน้องด้วยน้องๆอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสาวๆเซ็กซี่คาวอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผู้ชายหื่นๆคนนี้คือใครคะแนะนำตัวก่อนเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมน้องต้าครับก็จะได้เห็นพบกันบ่อยๆมากขึ้นนะครับกับ boxerracing.com นะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับสาวๆทั้ง4ท่านนะครับแนะนำตัวกันนิดนึงเต้นยังไงก็ไม่รู้ไม่ไหวแล้วตัวงอมากเลยตัวงอเพราะอะไรคะตัวงอเป็นปลากุ้งเผาเลยตอนนี้อ่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนาเดียนะคะน้องนาเดียนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจสซี่ค่ะสวัสดีค่ะเชอร์เบลค่ะเชอร์เบลนะฮะทั้ง4คนครับใคร4คนนี้จะเลือกใครดีบอกเลยว่าเลือกไม่ถูกจริงนะฮะใหญ่ทุกคนครับใหญ่ทุกคนอะไรไม่ถึงส้นรองเท้าส้นรองเท้าสูงทุกคนเลยสูงใหญ่ทุกคนเลยครับแล้วเมื่อกี้ก้มๆไปนี่ทำอะไรคะเก็บของเก็บของนะครับวันนี้สาวๆก้มลงไปด้วยก็ต้องก้มหน่อยครับเพราะว่าวันนี้มีความพิเศษนิดนึงนะครับเรื่องของเขาเรียกว่ากิจกรรมเซ็กซี่คาร์วอชว้าวถามพี่ต้าดีกว่าว่าถ้าให้3คำกับสาวๆเซ็กซี่คาร์วอชจะให้อะไรดี4คนนี้เหรอ4คนนี้สำหรับแค่4คนนี้นะผมบอกเลยว่า3คำใช่ไหมใช่ค่ะใครก็ได้ถามน้องเขาหรือยังว่าเขาจะเอาหรือเปล่าใครก็ได้จริงรักข้างเดียวก็ยอมตอนนี้ใครก็ได้อ่ะเอาเป็นว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมเซ็กซี่คาร์วอชกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าพี่ต้าสายหื่นของเราเนี่ยเตรียมพร้อมอยู่แล้วไปชมเซ็กซี่คาร์วอชใช่ไหมใช่ค่ะนั้นไปกันเลยฮะไปกันเลยครับเอาเราไปกันเลยฮะน้องกันว่าคะหลังจากจบเซ็กซี่คาร์วอชเอ้านี่ตัวเป็นอะไรคะยืดตรงไม่ได้ตรงไม่ได้ช่วงนี้หมองดเค็มครับทำไมคะเขาบอกว่าไตเสียเพราะเลียไตเสียเพราะเลียเอาเป็นว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่น้องๆเขาได้โชว์แบบว่าความเซ็กซี่เร่าร้อนกันไปบอกเลยว่าเนี่ยน้องๆมีความเป็นมืออาชีพมากก็คือใส่กันสุดไม่มีห่วงวิชากันเลยใส่กันแน่นๆเพื่อไม่มีใครแพ้ใครเลยนะวันนี้เนี่ยไม่ได้ว่าเจสซี่จะเด่นกว่าคนอื่นนะน้องนาดงนาเดียน้องเชอร์เบลนี่ใส่กันสุดหมดเลยนะว่าเมื่อกี้แอบเห็นพี่ต้าเขาไปยืนแบบว่าทำสายตาหื่นอยู่ข้างๆนั้นเลยนะนี่ขนาดพี่ใส่แว่นแล้วยังหื่นอีกเหรอเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะให้น้องอ้อมนะครับมาเซ็กซี่คาร์วอชมาโอ้มีอะไรชอบ เดี๋ยวก่อนคือทำไมตอนแบบว่าเวลาพูดต้องมือไม้สั่นปากสั่นนะคะหลังจากของขาดช่วงนี้ของขาดช่วงนี้ของขาดเดี๋ยวถ้าไหนๆตอนนี้ก็ไหนๆแล้วนะครับน้องอาจจะหนาวค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ้อมก็หนาวนะอ้อมก็หนาวอ้อมก็หนาวเหรอเดี๋ยวพี่ไปหาเจสซี่แล้วไปแล้วอย่างนี้ก็ได้เหรอเซลล์และเบนซินในวันที่2เลยแล้วเอาไว้
แบนด์ไว้2017นะคะกับคอนเซปต์งานที่บอกว่าอย่ากลัวใครวีเทคไทยไม่ธรรมดาค่ะแน่นอนนะคะว่าอยู่กันในงานนี้ได้ทุกรสชาติเลยค่ะทบเครื่องมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเผ็ดร้อนแรงดุดันโอ้โหวันนี้สนุกสนานมากๆเลยค่ะและคู่เอกของรายการของเราในวันนี้ค่ะเป็นศึก2สายพันธุ์นะคะนั่นคือ Isuzu D-Max F55 Pro ของพี่เบิร์ดหลัก5นะคะปะทะกับ Civic ET Monster Shop Open NA นะคะของพี่ TT การลาชนั่นเองค่ะเป็นการส่งท้ายนะในค่ำคืนของความดุเดือดเผ็ดมันในวันนี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการ Voxa Racing on Tour ได้ในครั้งหน้านะคะครั้งนี้สวัสดีค่ะ